ภาพหมู่บ้านร้างไร้ผู้คนไม่หลงเหลือวี่แววสิ่งมีชีวิตหลังจาก7เดือนผ่านไปผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านปู่ทาตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กลับมาดูพื้นที่ธรณีพิบัติกับซากบ้านอันเป็นที่รักของเขาอีกครั้งคือฝนตกหนัก2วัน2คืนนะครับวันที่3สิงหาคม2554เช้าเวลาประมาณ6นาฬิกาเสร็จนะครับก็มีเสียงนี้ชาวบ้านไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรนะครับเสียงแบบฟ้าร้องก็ไม่ใช่นะครับก็ชาวบ้านไทยไม่ถูกว่าเป็นเสียงอะไรพอวินาทีนั้นนาทีเดียวนะครับนาทีเดียวมาแบบปึ๊บนะครับเสียงร่มนะครับแต่ผมได้ยินอยู่นะครับผมตอนนั้นผมยังอยู่ในห้องนะครับก็ขึ้นมาดูตัวนี้คือกวาดเรียบไปหมดนะครับเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยนะครับท่อนไม้ใหญ่ท่อนนั้นคือมันจะพัดบ้านไปรวมไปแล้วประมาณ10กว่าหลังครับที่สูญเสียไปนะครับอาจจะมีชาวบ้านที่เสียชีวิตไปประมาณที่เสียชีวิตที่เห็นศพนะครับที่ซากศพคือเห็น7รายนะครับสูญหายไปอีก1รายคือผู้หญิงนะครับหา 2-3 วันไม่เจอซากนะครับแล้วก็ที่เป็นถ่านสีดำนะครับตัวนี้เป็นที่เผาศพนะครับ7รายนะครับ7รายนะครับเพราะว่าหลังจากที่พักศพวันหนึ่งแล้วก็หาศพที่หมดแล้วที่เห็นครับก็มาเผารวมกันตัวนี้มีพระที่นี่จำภาษาอยู่รูปหนึ่งครับคือพระข้างนอกนะครับจำภาษาเดียวนะครับจะทำพิธีให้กับชาวบ้านนะครับวันนั้นก็เลยได้เผาศพจากที่เคยเป็นหมู่บ้านอันอุดมสมบูรณ์ผู้คน280ชีวิตจาก60หลังคาเรือนต้องจากถิ่นที่อยู่อาศัยที่เคยอยู่มานับร้อยปีไปตลอดกาลหลังจากการรอคอยความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนผ่านสื่อทีวีมานับครั้งไม่ถ้วน7เดือนผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีความเคลื่อนไหวความหวังคือความหวังความจริงก็คือความจริงชีวิตต้องดำเนินต่อไปการร่วมมือร่วมใจอพยพทั้งหมู่บ้านไปอยู่ณที่แห่งใหม่และปลอดภัยกว่าจึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคือปัจจุบันชาวบ้านนะครับส่วนใหญ่เขาจะร่วมมือการสร้างบ้านครับคือเขาจะนัดหมายกันครับเป็นวันนะครับบ้านนี้เขาจะสร้างวันไหนบ้านโน้นเขาจะสร้างวันไหนแล้วก็เขาจะได้แบบคล้ายๆแบบปรึกษาหารือกันก่อนที่จะสร้างบ้านฮะแต่ละหลังครับพอได้วันเวลาที่เจ้าของบ้านคล้ายๆว่าดูริษงานยำดีครับแต่ละบ้านครับเสร็จชาวบ้านก็จะได้รวมตัวกันแล้วก็ช่วยกันนะสร้างแล้วก็สร้างเสร็จก็เขาแต่ละหลังครับแต่พอดีมันจะมีที่โรงเรียนครับคือสำคัญนะครับสำหรับเด็กเขาไม่ได้เรียนมาก็7เดือนแล้วครับคือพอดีขัดข้องในเรื่องด้านงบประมาณนะครับสวัสดีครับผมแลนครับชื่อเล่นนะครับสุวสิทธิ์กรีจามครับผมทำงานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชนครับอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คิดว่าเราเป็นห่วงเรื่องของเด็กทีนี้หลังจากที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเด็กไม่ได้เรียนมาแล้วประมาณ7เดือนนะครับแล้วก็ด้วยปัจจัยหลายๆเรื่องในการของโครงสร้างของโรงเรียนเนี่ยยังมีปัญหานะครับเพราะว่าโรงเรียนตัวนี้เป็นโรงเรียนของแม่ค้าหลวงของกศน.ครับอาคารเรียนที่เต็ม 100% รูปแบบไม่ใช่แต่ว่าเราจะทําเป็นอาคารอเนกประสงค์อาคารส่วนนี้คือทางกศน.ระบบโรงเรียนก็ย้ายมาแล้วก็เป็นชุมชนช่วยกันสร้างนะครับว่าอาคารนี้เป็นอาคารใหม่ที่ทางคณะพวกเราที่ทํางานร่วมกับกระจกเงารวมไปถึงครูบ้านนอกครับที่เราร่วมแรงร่วมใจกันสร้างครับก็สิ่งที่ยากง่าย ในการทำก็หมายว่าตึงมันระยะทางที่มันทุรกันดารไกลนะครับจากที่อำเภอศบเมยมาถึงที่บ้านปู่ทาระยะทาง52กิโลเมตรครับแต่ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะครับโดยที่เราไม่มีงบประมาณตัวนี้ก็เลยคิดว่ามันมีปัญหาเรื่องการขนส่งสวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะฟ้าเป็น corporate project อาคารอเนกประสงค์ที่บ้านปู่ทาให้กับทางมูลนิธิกระจกเงากับทางบริษัท EYC นะคะคือตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยบริษัท EYC เนี่ยเขาอยากที่จะมามีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูที่ถูกน้ำท่วมคุณเสด็จแกก็เลยเซอร์เวสสถานที่ใหม่ก็คือได้มาที่บ้านปู่ทาซึ่งก็ประสบภัยพิบัติเหมือนกัน
ทีนี้เนี่ยเงินนี้เนี่ยเป็นเงินที่เราได้มาจากทางยุโรปคือเขาโอนเงินผ่านทางมูลนิธิเข้ามาให้เป็นงบประมาณ 200,000 บาทก็เลยสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์แล้วก็มีห้องสมุดอยู่ข้างในด้วยแล้วชาวบ้านก็จะได้ใช้เป็นที่ประชุมอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณนายเก่าฟ้านะคะมิสเตอร์เดวิดเฟลซึ่งเป็นคนติดต่อฟ้ามาแล้วเราก็ได้งบอันนี้มาค่ะขอบคุณค่ะชีวิตใหม่ทางเลือกใหม่กับการดำรงชีพแบบเก่าแต่เมื่อมองเห็นความปลอดภัยและไม่เสี่ยงต่อภัยดินถล่มก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้8ชีวิตที่ต้องสูญเสียไปเป็นบทเรียนที่ต้องจดจำถึงแม้ว่าจะยากลำบากกว่าเดิมไกลกว่าเดิมแต่ทุกชีวิตก็ต้องดิ้นรนต่อไปปรับเท่าที่วิถีชีวิตชนเผ่าปากยอยังคงอยู่คู่กับสายน้ำสารวินนะครับหลังจากเสร็จโรงเรียนแล้วก็สร้างบ้านของแต่ละครัวเรือนนะครับแต่ละหลังถ้าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยมีห้องน้ำห้องส้วมนะครับพร้อมเมื่อไหร่นะครับทางทีมงามหรือชาวต่างชาติแล้วก็อาสาเชิญมาเที่ยวหรือว่ามาดูมาแลหรือว่ามาเยี่ยมเยียนนะครับผมยินดีนะครับในฐานะเป็นผู้ช่วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกวันครับทุกวินาทีเลยนะครับขอบคุณครับ